อีกหนึ่งธนาคารนะครับที่มองว่าราคาน้ำมันชี้เป้าช่วงของสิ้นปีนี้นี่นะครับและก็จะไปเกิน3หลักในปีหน้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นแปลว่าปี2024ทั่วโลกจะได้ใช้ราคาน้ำมันเกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลกับมุมมองของธนาคาร UBS AG นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่ D-Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตอีกหนึ่งธนาคารนะครับที่มองว่าราคาน้ำมันชี้เป้าช่วงของสิ้นปีนี้นี่นะครับและก็จะไปเกิน3หลักในปีหน้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นแปลว่าปี2024ทั่วโลกจะได้ใช้ราคาน้ำมันเกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลกับมุมมองของธนาคาร UBS AG นะครับท่านผู้ชมครับธนาคาร UBS AG นี่ก็เป็นธนาคารชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะแล้วก็เป็นอีกธนาคารนึงที่ตามติดเกี่ยวกับภาวะของราคาสินค้าโภคภัณฑ์หนึ่งในนั้นคือน้ำมันหรือว่าครูดออยล์หรือว่าน้ำมันดิบนะฮะเขามีการปรับตัวเลขใหม่นะฮะพอปกติเนี่ยช่วงก่อนจะเข้าไฮซีซั่นหรือหน้าหนาวของทุกปีเนี่ยแต่ละสถาบันการเงินจะเริ่มทำรายงานคาดการราคาน้ำมันออกมาแล้วแต่ในช่วงของ3เดือนสุดท้ายปีนี้และก็ปีหน้านะครับธนาคาร UBS AG เป็นอีกหนึ่งค่ายนะฮะที่ตอกย้ำว่าปีหน้าทั่วโลกนี้ในผลการใช้ราคาน้ำมันดิบ3หลัก100ดอลลาร์สหรัฐขึ้นแน่ๆนะครับสิ่งที่เขาออกมาประเมินคืออย่างนี้ครับว่าตอนนี้ปัจจัยมันมาจากสภาวะของการตึงตัวในการผลิตน้ำมันนะดูมันจะเป็นเหตุผลเดียวกันเลยเป็นเหตุผลร่วมเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคาร Goldman Sachs แล้วก็ UBS AG นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ธนาคาร UBS AG ได้ปรับขึ้นราคาเป้าหมายนะครับหรือว่าราคาคาดการณ์เนี่ยนะครับของน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษเทรดเหนือเนี่ยขึ้นมาเป็น95ดอลลาร์สหรัฐสิ้นปีนี้โอ้โหสิ้นปีนี้ก็รับราคาเฉลี่ย95แล้วนะฮะเขาบอกว่าเป็นราคาเฉลี่ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าบางช่วงบางตอนท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นรอยมาเขย่าเล่นๆก่อนถึงปีหน้าและในขณะเดียวกันนี่นะครับเราดูจากราคาน้ำมันในปีนี้นะฮะตั้งแต่มิถุนายนจนถึงเมื่อช่วงของต้นกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาแล้ว 20% นะครับขึ้นมาแล้วถึง 20% แล้วยังจะขึ้นต่ออีกต่างหากนะฮะและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับธนาคาร UBS AG ยังมองต่อไปนะครับว่าในปีหน้านี่นะครับราคาน้ำมันดิบที่เขามองตัวเลขล่าสุดจะอยู่ระหว่าง97ถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะก่อนหน้านี้นี่นะครับก่อนที่ธนาคาร UBS AG จะมองเนี่ยก็มีธนาคารบาร์เคลย์ธนาคารบาร์เคลย์ก็เป็นธนาคารชื่อดังอยู่ในอังกฤษเหมือนกันนี่นะครับเขาก็มาขยับราคาเฉลี่ยเป้าหมายของราคาน้ำมันดิบเบรนท์กิตเทรนเนี่ยในปีหน้าขึ้นอีก8ดอลลาร์โดยไปอยู่ที่97ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะนั่นก็เป็นหมายความว่าในที่สุดแล้วนี่นะครับแนวโน้มราคาน้ำมันนับตั้งแต่ช่วงไฮซีซั่น3เดือนสุดท้ายปีนี้จนถึงปีหน้าเราจะได้เห็นระดับ100แกว่งๆเนี่ยในช่วงตั้งแต่ไฮซีซั่นนี้อย่างแน่นอนแต่ปีหน้าจะเจอ100ดอลลาร์เป็นต้นไปเนี่ยนะครับแล้วถ้าให้ตอกย้ำไปอีกทีนึงก็คือว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เข้าไปทำโพลเหมือนกันไปถามบรรดาเกี่ยวกับนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่แบบเขาเก่งเรื่องของพวกสินค้าโภคภัณฑ์โพลของรอยเตอร์ถามเกี่ยวกับแนวโน้มราคาน้ำมันดิบจากนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าอย่างนี้ครับทุกคนมองปรับเป้าราคาน้ำมันขึ้นหมดเลยนะฮะนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าเอาราคาน้ำมันดิบในปีนี้เนี่ยนะครับปรับเป้าขึ้นมาเป็นเฉลี่ย82เหรียญ45เซนต์ในช่วงของไตรมาสที่3แล้วก็ปรับต่อขึ้นไปอีกนะฮะให้อยู่ประมาณเกือบ87ดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสที่4อันนี้คือนักเศรษฐศาสตร์มองนะครับซึ่งอาจจะมองในราคาที่ถูกกว่าบรรดาธนาคารมองนะครับนั้นผมก็เลยคิดว่าเนี่ยกำลังจะบอกท่านผู้ชมครับว่าต่อไปเนี่ยในช่วงไฮซีซั่นที่จะมาถึงเรากำลังจะได้ใช้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่แพงขึ้นแล้วครับและเมื่อแพงขึ้นอย่างนี้ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวแบบมันไม่ชัดโดยเฉพาะอย่างเช่นในเอเชียในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เล่าเรื่องราวพวกนี้กันต่อไปในวันหลังในวันต่อไปด้วยนะครับว่ามันยังมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจนั้นมีความผันผวนและไม่แน่นอนจริงๆสำหรับการฟื้นตัวหรือการทรงตัวของเศรษฐกิจที่ทุกคนอยากจะเห็นกันนะครับ